ใกล้เลือกตั้งเข้ามาทุกทีนะครับเหล่าแกนนำพรรครวมถึงผู้สมัครส.ส.ของแต่ละพรรคก็เดินหน้าหาเสียงกันเต็มกำลังมีการชูจุดขายชูนโยบายที่หวังว่าประชาชนเนี่ยจะไว้เนื้อเชื่อใจลงคะแนนเสียงไปกาให้อย่างพรรคเพื่อไทยมั่นใจเลยนะครับว่าแลนสไลด์ทำได้แน่นอนครับนายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครส.ส.จังหวัดพิษณุโลกไปหาเสียงนะครับคุณสมศักดิ์ก็บอกว่ากระแสความนิยมของพรรคเพื่อไทยในแต่ละเขตเนี่ยไม่เป็นรองใครเลยนะช่วงที่ผ่านมาตนเนี่ยมีโอกาสเดินทางไปหลายเขตในภาคเหนือตอนล่างพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับนโยบายของเพื่อไทยอย่างดียิ่งตั้งแต่ที่ตนสมัครส.ส.เมื่อปี2526นู่น40ปีเนี่ยไม่เคยเห็นประชาชนชื่นชอบนโยบายของพรรคการเมืองไหนมากเท่ากับพรรคเพื่อไทยขนาดนี้นี่คุณสมศักดิ์ประกาศกล้าแบบนี้เลยพร้อมกับบอกด้วยว่าเรื่องการทำแลนสไลด์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พูดกันเล่นๆแต่จะเป็นจริงได้อย่างแน่นอนครับพาคุณผู้ชมไปที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กันหน่อยนะคะคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์พร้อมกับแกนนำร่วมกันสักการะอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินก่อนที่จะเดินทักทายพี่น้องย่านฝั่งธนบุรีพร้อมทั้งฝากให้ชาวกรุงเทพมหานครได้พิจารณาว่าพรรคการเมืองใดและผู้สมัครของพรรคการเมืองใดมีความจริงใจกับชาวกรุงเทพพร้อมทั้งย้ำถึงจุดยืนด้วยค่ะบอกว่าทางรอดของประเทศต้องเป็นประชาธิปไตยเต็มใบเท่านั้นถ้าครึ่งใบอยู่อย่างนี้ก็จะเจอแรงเสียดทานไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นแล้วก็เป็นอุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งประชาธิปไตยอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องเป็นประชาธิปไตยที่ไม่โกงด้วย